สวัสดีครับผมโค้ชเม้งนะครับสาธิตธนทักษ์นะครับกับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหา1ในวิธีนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหารู้สึกว่าขา2ข้างเนี่ยแข็งแรงไม่เท่ากันอย่างแรกเลยเนี่ยบางคนอาจจะมีขาถนัดข้างถนัดอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยนึงเลยที่ถูกละเลยไปมากๆเลยนะครับก็คือตำแหน่งของเชิงกรานหลายคนอาจจะสงสัยว่าตำแหน่งของเชิงกรานเนี่ยมันสัมพันธ์อะไรกับความแข็งแรงของขานะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าลักษณะนะครับในชีวิตประจำวันที่เขาเรียกว่าอาจจะนั่งตัวเอียงนะครับนั่งตัวบิดเนี่ยหรือว่าถนัดยืนพักขาถนัดนั่งไขว่ห้างเนี่ยฉะนั้นก็จะไม่รู้ตัวว่าเวลาเรายืนเฉยๆเนี่ยมันอาจจะมีการทิ้งสะโพกนะครับคือแทนว่าเชิงกรานเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มันอยู่ขนานนะครับกับทิศทางที่เราไปข้างหน้าแต่บางคนเนี่ยจะมีการบิดนะครับเอียงไปด้านข้างดังนั้นเวลาทำท่าพวกซิงเกิลเลกหรือทำท่าที่เป็นข้าขาเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีข้างทำแล้วไม่ถนัดนะครับทำแล้วจะทรงตัวยากอย่างเช่นผมสาธิตละกันว่าเป็นท่าซิงเกิลเลกเดดลิฟต์นะครับคือจริงๆเวลาเราทำเนี่ยตัวไหล่กับตัวเชิงกรานเนี่ยมันควรขนานกันแต่เวลาพับลงไปเนี่ยคือพับลงไปตรงๆฉะนั้นเวลาเราลงไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าเท้าเราเนี่ยจะคว่ำแล้วก็ยังชี้ลงไปด้านล่างแต่เนื่องจากว่าเพื่อนบางคนเนี่ยมีปัญหาคือเชิงกรานมันเอียงนะครับอันนี้พูดในมุมแค่หมุนนะความจริงยังมีเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้อีกนะครับอันนี้เป็นเชิงกรานหมุนไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเนี่ยสังเกตว่าเข่ามันจะบิดบางคนเวลาทำเนี่ยจะรู้สึกว่าทำได้แต่ขามันต้องบิดมาอย่างนี้แม้จะทำได้จำนวนครั้งครบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าอันตรายได้ดังนั้นเบื้องต้นวิธีการฝึกนะครับควบคุมตำแหน่งเชิงกรานง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการทำซิงเกิลเลกเริ่มจากเดดลิฟต์ก่อนเวลาเราลงไปเนี่ยให้ลงไปสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วฝึกเอียงคว่ำเอียงคว่ำแค่นี้ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันนะครับครั้งละ5ครั้งนะครับยืนด้วยขาข้างเดียวนะครับแล้วก็พับตัวไปนิดเดียวฮะไม่ถึง45องศาแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวออกบิดคว่ำกลับเข้ามาใครที่ยังไม่ไหวก็ตอนลงเนี่ยเอาเท้าลงได้นะครับแต่พยายามทำไม่ได้5ครั้งโดยไม่เอาเท้าลงเลยเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับเวลาทำล็อกไว้หมุนเวลาเราหมุนเนี่ยหมุนมาจากสะโพกนะครับหมุนมาจากข้อสะโพกหมุนมาอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าเกร็งแน่นบริเวณที่สะโพกไม่ได้เกิดการหมุนจากบริเวณข้อเข่านะครับพับตัวเอียงเวลาเอียงเนี่ยเอียงไปทั้งตัวสังเกตว่าเข่าเนี่ยจะไม่ขยับเข่าพยายามอย่าให้มันสายสลับข้างครับวิธีหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ทำแล้วรู้สึกว่าทำไม่ได้มันบางทีต้องเริ่มเซตตั้งแต่เท้าเลยนะครับพยายามใช้นิ้วโป้งเท้าของเราเนี่ยฮะกดจิกพื้นไว้กดจิกพื้นไว้นะครับการที่เราเอานิ้วโป้งกดไว้เนี่ยมันจะทำให้เท้าเราไม่คว่ำลงพอเท้าเราไม่คว่ำลงเข่าเราก็จะไม่หุบเข่าพอเข่าเราไม่หุบเข่าเนี่ยตำแหน่งเชิงกรานก็จะเหมาะสมนะครับฉะนั้นเวลาเราทำพอเราทำตรงนี้จนชำนาญเสร็จเนี่ยเราก็จำนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมให้ได้ก็คือว่าเราเชิงกรานขนานกับพื้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็พับลงไปตรงๆฉะนั้นตลอดการทำเนี่ยให้ตำแหน่งเชิงกรานเรารักษาตำแหน่งมันได้ละอยู่ในมุมเดิมนะครับอยู่ในมุมเดิมอย่าให้มีเวลาเราพับแล้วเอ็นไปเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่อให้เป็นซิงเกิลเลกที่ไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเราก็จะรักษาตำแหน่งเชิงกรานไว้ข้อเข่าเราก็จะมีความมั่นคงแต่ทันทีที่เชิงกรานบางคนเอียงเวลาลงไปเข่าก็จะเกิดอาการผุบนะครับเช่นเดียวกับตอนทำท่าพวกเล็กลังนะครับเพราะว่าตัวเราบิดดังนั้นวิธีนึงเลยที่จะทำให้เขาเรียกว่าขาสองข้างเราสามารถออกแรงได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องความแข็งแรงมันก็จะมาเท่ากันก็คือเราต้องฝึกในการควบคุมตำแหน่งเชิงกรานฉะนั้นมันสามารถใช้ท่านี้ฝึกได้ทุกวันนะครับหรือว่าก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเนี่ยกระตุ้นนะครับเตือนตัวเองนิดนึงว่าตำแหน่งเชิงกรานที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทำเป็นประจำทุกครั้งก่อนออกกำลังกายนะครับก็จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ